สวัสดีครับผมโจโจ้ทิชากรหัวทองครับเป็นผู้กำกับของซีรีส์เรื่องร้านยารักษารักเลิฟฟาร์มาซีครับสวัสดีครับเมฆจุติครับรับบทเป็นพานุครับผมในเรื่องร้านยารักษารักครับสวัสดีค่ะออนพัชนันเจจิรโชตค่ะหรือว่าออน BNK 48นั่นเองค่ะรับบทเป็นไอน้ำไอระดาหงระเหยค่ะซุปตาสาวตามหารักค่ะสวัสดีครับณณภัทรวิไกรุ่งโรจน์ครับรับบทเป็นไฮโซวินเนอร์ชัยชนะป้อมปราบศัตรูพ่ายแพ้ครับเขามาเต็มกันหมดเลยเขามาเต็มหมดเลยบอกแล้วถ้าฝั่งนี้ยอมแพ้ไม่ได้ผมก็แสนดีมากครับผมดีสุดๆเลยขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่คอยติดแฮชแท็กแล้วก็เล่นเทรนกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบเป็นไวรัลแบบบางซีนที่แบบคัดมาอะไรอย่างงี้เห็นหลายๆคนก็โพสต์คลิปจากพึ่งพันพึ่งเสลี่ยงนางแข็งเสลี่ยงนางแข็งใส่เสลี่ยงไม่พึ่งเสลี่ยงเสลี่ยงพึ่งเสลี่ยงพึ่งเสลี่ยงพึ่งเสลี่ยงไม่ได้พึ่งพนังพึ่งเสลี่ยงพึ่งเสลี่ยงใช่ก็จะเห็นว่าแบบหนูนี่เล่นหลายบทบาทมากๆเลยใช่หรือว่าได้เห็นเมฆในบทบาทใหม่ๆของความเป็นพานุครับผมที่แบบเคอร์เคอร์ครั้งๆครับผมเรียกว่าหนุ่มอินดี้ในยุคก่อนใช่ก็เหมือนแบบจับพระเอกละครช่อง7มาลงซีรีส์เน้นไหมเน้นไหมนี่ส่วนพี่นานะคะที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนี่ไฮโซวินเนอร์เป็นไฮโซวินเนอร์เพิ่งออกมานิดนึงออกมากลิ่นกลิ่นกลิ่นกำลังงงว่าแบบเอ๊ะคาแรคเตอร์นี้ยังไงดีนะอะไรเดี๋ยวจะมาเต็มเต็มเดี๋ยวเจอแน่ซีรีส์เรื่องร้านยารักษารักเนี่ยก็เป็นซีรีส์ตั้งต้นมาให้เป็นโรแมนติกคอมเมดี้แต่ถ่ายไปถ่ายมาทำไปทำมากลายเป็นคอมเมดี้ล้วนๆคือก็ยังเป็นเรื่องโรแมนติกของพระเอกกับนางเอกเจอกันซึ่งปกติเวลาเรื่องแบบโรแมนติกเรื่องรักๆอะไรอย่างงี้ก็จะแบบพระเอกกับนางเอกก็จะไปเจอกันในแบบห้องสมุดไปเดินชนกันไปแบบภาพแบบอุ้ยชวนฝันแต่เรื่องนี้คือนางเอกกับพระเอกเจอกันเพราะนางเอกกินมะยมดองแล้วปวดท้องไปขอขี้ที่ร้านยาของพระเอกนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเจอกันของพระนางของเราในเรื่องนี้ซึ่งนางเอกก็ไปทำเรื่องวุ่นวายในการจากการไปขอขี้ที่ร้านเนี่ยแล้วมันก็เลยกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สองคนนี้ต้องผจญภัยกันตลอดทั้ง7 EP แล้วก็พาไปเจอเรื่องราววุ่นวายมากมายที่เราคุยกันน่ะเรื่องนี้ก็คือเผื่อไม่ต่างกับขอแตกๆอ่ะก็คือมีอะไรที่คาดเดาไม่ได้เต็มไปหมดใช่ค่ะที่บอกเป็นพระน่าจะไม่ได้คู่กันก็ได้นะคะเฮ้ยจริงก็อาจจะเป็นคู่นี้เอ๊ะหรือเปล่าเพราะว่าในเรื่องเรามีคู่วายคู่วายแน่นอนมีหลายอย่างมากมีหลายอย่างจริงๆงานด้วยซิกเนเจอร์ของผมเนี่ยปกติมันก็จะเป็นถ้าตามมันตั้งแต่ช่วงต้นเราก็จะเจอว่าเราเติบโตมาจากงานคอมเมดี้ที่เป็นทำวิดีโอมิวสิกล้อเลียนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า MV มิลลิถ้าทุกคนจะรู้จักมันก็มีความฉูดฉาดหน่อยหรือก่อนหน้านี้ก็ซีรีส์เฟนโซนที่จะแบบดาร์กไปเลยอย่างเงี้ยแล้วครั้งเนี้ยเราได้มาทำคอมเมดี้เต็มตัวมันก็จะมีความพิเศษตรงที่แบบว่าเฮ้ยนี่คือก่อนหน้านี้เคยทำแต่คอมเมดี้แบบเป็นแบบแก๊กเล็กๆในวิดีโอนี่คือทั้งเรื่องเลยแล้วก็มันยังมีซิกเนเจอร์แบบที่เรารู้สึกว่าเรายังเอามาจากตัวตนของเราคือการแบบเสียดสีเรื่องราวในวงการบันเทิงกระแสสังคมหรืออะไรต่างๆโจ๊กที่เป็นแบบอัปเดตในสังคมที่คนพูดถึงอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นความน่าสนใจที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราที่คนดูน่าจะชอบแล้วก็มันก็เป็นซีรีส์ที่มันจะทำให้คนมีความสุขจริงๆอ่ะแล้วมันก็ยังมีเรื่องราวที่อิดูเคทคนเรื่องแบบเรื่องการดูแลตัวเองเรื่องหมอเล็กๆน้อยๆที่เรารู้สึกว่าคนดูน่าจะเอาไปได้จากเรื่องนี้ครับสนุกอย่างแรกครับสนุกจริงๆตั้งแต่ตอนแคสติ้งไปแล้วตั้งแต่บทที่แคสผมรู้สึกว่าสนุกครับเรื่องนี้แบบดูมีอะไรแล้วพอมาเล่นจริงๆเนี่ยก็มีอะไรจริงๆด้วยครับมีอะไรก็มีอะไร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 เนาะมีอะไรที่สนุกแล้วก็มีแง่มุมดีๆมีคติมีสิ่งที่แบบสอนคนดูแน่นอนครับนอกจากความสนุกแล้วได้รับความรู้แน่นอนครับสนุกครับตอนเอาเป็นตอนรู้เรื่องย่อก่อนดีกว่าค่ะ
ช็อก เพราะว่าเอาจริงๆคือเนื่องด้วยความ BNK เขาจะไม่ได้ลงอินดีเทลมากคือล็อกแค่วันว่าจะมีคุยกับนักแสดงและผู้กำกับหนูก็ไม่รู้ตอนนี้เจอพี่ใช่เหมือนพี่โจโจ้ถามว่าเนี่ยรู้เรื่องย่อหรือยังนู่นนั่นหนูก็บอกหนูไม่รู้เลยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้เป็นฉายทางช่องไหนใครเป็นคนทำไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ผู้กำกับด้วยใช่จนแบบตอนที่พอรู้เรื่องย่อแล้วหนูแบบเล่นบทประมาณนี้หนูก็ฮะจนพี่โจโจ้ก็บอกว่าแบบทางผู้ใหญ่ก็บอกเหมือนกันว่าไม่คิดว่าบทแบบเนี้ยจะมาถึงเด็กของเขาก็คือเด็ก BNK อะไรเงี้ยแต่นั่นแหละค่ะหนูก็ทุ่มสุดความสามารถในการเล่นซีรีส์เรื่องนี้มากๆค่ะทุ่มจริงน้องทุ่มสุดตัวใช่ค่ะกิ้งเลยค่ะไม่ใช่ทุ่มเหมือนกริ้งเลยค่ะตกบันไดตกแล้วกลัวเกลี้ยเดือดเกลือกลัวเกลือกลัวใช่เหรอเกลือกลัวกริ้งสักอย่างสักอันนั่นแหละครับพี่วินเนอร์อ่านบทแล้วเครียดครับอ่านบทแล้วแบบไม่เคยได้บทที่เป็นคอมเมดี้จ๋าขนาดนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยอ่านบทแล้วก็แบบแล้วก็โหเราจะทำให้บทนี้มันขำออกมาได้หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยกลัวมันจะไม่ขำกลัวมันจะไม่ตลกอะไรเงี้ยแต่พอได้มาเล่นแล้วแบบสนุกว่ะมันตลกกองมันตลกอะไรเงี้ยติดใจคอมเมดี้ไหมติดใจติดใจแต่ว่าไม่เอาเต้นแล้วนะไม่ มันเป็นบทที่ใช้อัพพลังจากตัวนะเองขึ้นมาเยอะเลยเนี่ยเพราะว่าคอมเมดี้มันต้องใช้พลังเยอะเนาะมันแบบบทมันต้องเป๊ะมันต้องอะไรเงี้ยครับตื่นเต้นครับผมกลับมาย้อนในคำตอบตื่นเต้นครับเนื่องจากเนาะผมก็จะได้สัมผัสแต่กับเพื่อนๆในช่องเพิ่งจะได้สัมผัสนักแสดงคุณภาพจากด้านนอกซึ่งด้วยน้องเป็น BNK เราก็อัดเกรงแล้วเราก็กดดันมากจริงๆพอสัมผัสปุ๊บได้เล่นกับน้องโอเคน้องน่ารักสนุกสนานแล้วก็กลัวน้องบังคับให้เต้นคุกกี้ครับแล้วพอเริ่มจะทำกันก็สนุกครับเพราะนักแสดงทุกคนคือแบบมีแต่พลังบวกในทั้งกองเลยครับมีแต่พลังบวกส่งให้กันสนุกมากฉากโรแมนติกนี่ให้ความโรแมนติกเรื่องราวนี้เรื่องนี้นี่มีฉากโรแมนติกด้วยใช่ไหมคะโรแมนติกครับผมมีครับมีบ้างมีทำไมนึกนานมีจริงก็ถึงบอกไงคะว่าตอนแรกเราวางเรื่องนี้เป็นโรแมนติกคอมเมดี้แต่ตอนนี้เป็นคอมเมดี้โรแมนติกอาจจะเป็นความโรแมนติกในแบบผู้ชายดิบๆอาจจะเป็นอีกสไตล์นึงที่แบบทุกคนจะต้องติดตามดูครับว่ามันเป็นความดิบโรแมนติกแบบไหนครับไม่ละเขินป่ะเขินไหมตอนเล่นกันเอาจริงไม่เขินหนูขอโทษหนูไม่ได้เขินอะไรเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันฮามากกว่าที่จะเขินอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยเขินจริงๆนะจริงมันไม่ได้รู้สึกแบบออกมันกลายเป็นคอมเมดี้ไปแล้วใช่มันไม่ดูไม่ได้แบบเมจิกโมเมนต์อย่างออนจะเราสังเกตได้เวลาต้องเล่นกับวินเนอร์ออนจะต้องพยายามที่จะกลั้นขำไว้ก่อนเพราะว่าบทของวินเนอร์มันแบบมันเสลือมากเสลือมันไฮโซแบบเสลือแล้วก็จะต้องแบบด้วยหน้านะนึกออกว่าหน้านะมันถูกคาดหวังว่าแบบเขาคือผู้ชายแบบนึกออกว่าหน้าคือผู้ชายเสียสละใน MV ไทยใน MV เพลงของที่เราดูกันมาแล้วพอมันต้องพูดอะไรเสลือผมขอเป็นพระเอกในหัวใจคุณนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันก็จะรู้สึกจักรจี้อ่ะทุกคนอยู่หลังกองคือหนูว่าคือหนูต้องจิกเท้าเวลาเข้าบทกับพี่นาเพราะแบบคือด้วยตัวบทอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือบทเขาแบบพันละนาอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบกั้นอย่างเงี้ยแล้วคือแต่ก็ต้องส่งอะไรอ่ะหนูก็แบบคือพยายามไม่อยากให้พี่นาเขาเทคเยอะเพราะว่าเขาเป็นคนซึมตื่นอย่านะอย่าเอิ้มอย่าเอิ้มอย่าเดี๋ยวขำทางไลน์เดี๋ยวขำทางรายการนะนั่นเลยค่ะก็เลยแบบหนูต้องจิกเท้าตลอดคือไม่ใช่แค่พี่นะเข้ากับพี่เบสตี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่เบสตี้คือเป็นผู้จัดการในเรื่องระเบิดผู้จัดการครับใช่ค่ะก็คือต้องจิกเท้าตลอดอะไรอย่างเงี้ยส่วนถ้าเข้ากับพี่เมย์ก็จะแบบไอเนี้ยต้องตีกันส่วนใหญ่จะตีกันแล้วมันต้องแบบจึบไออันเนี้ยจะคอนเซนเทรตกับไดอะล็อกมากกว่าอะไรเงี้ยเราจะเห็นแบบพระนางระหว่างก่อนจะเข้าก็จะแบบเล่นตบแปะอันนี้ที่แม่บอกมาแล้วหนูเพิ่งรู้เหมือนกันเลยที่แบบทำให้เราแบบต่อบทแล้วก็แบบแยกสมาธิได้ใช่เขาเป็นคนสมาธิแบบแม่นมากสมแล้วที่เป็นพระเอกช่องนะคะรู้สึกหนูได้ประสบการณ์ด้านนี้จากคุณพี่มากในการตบแปะในการตบแปะเพราะหนูเป็นคนสมาธิสั้นเป็นคนแบบหลุดง่ายอ่ะใช่แล้วคือแบบแต่พี่เขาสมาธิดีมากอะไรเงี้ยสนุกครับตลกคือไอ้บทของไอ้ตัววินเนอร์เนี่ยมันเป็นบทที่
มันเติมเข้าไปพี่โจเป็นคนที่แบบใส่เข้าไปบทเข้าไปมันเขาเรียกเป็นตัวละครที่แบบเปิดกว้างให้แบบใส่มุกเข้าไปได้เต็มที่อ่ะพี่โจก็จะบวกมุกเข้ามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นซีนที่แบบสนุกมากเวลาเข้ากับแต่ละคนอะไรเงี้ยแต่นั่นแหละพอเนี่ยทุกคนก็จะต้องแบบกันขำนี่ทางที่จริงไม่น่าจะเป็นคนที่คาดหวังความขำได้น้อยที่สุดแล้วมาสเตอร์พีซบอกเลยค่ะแสดงว่าบทส่วนใหญ่มีการต้นสดหน้าฉากเยอะมากแอดเพิ่มบางอันตัดออกแล้วใส่นี้เข้าไปแทนแล้วก็เปลี่ยนสถานการณ์ขึ้นอยู่กับหน้ากองคือบางอย่างมันการคอมเมดี้อ่ะมันต้องมาพึ่งนักแสดงว่าเราอยากรู้ว่าเซนส์ออฟฮิวเมอร์ของเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะสามารถดัดแปลงให้เข้ากับตัวเขาบางทีสิ่งที่เราเขียนมามันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่เก็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องพยายามที่จะแบบดัดแปลงให้เข้ากับตัวเขาเรื่องแบบฉากซีโรแมนแล้วอยู่ที่มีเสียงแต่ยังไม่รู้นะว่าเป็นใครเขายังไม่เผยตัวเพราะว่าหันไปทีคือประตูเปิดแล้วคือเหมือนเขารีบวิ่งออกมาเหมือนแบบมีคนช่วยบังเขาให้ค่ะฉากที่ต้องเล่นแบบจริงจังแต่มีคนตดอยู่ด้านนอกเลยอุ้ยจะมีฉากนึงครับมีฉากนึงเป็นฉากที่แบบเป็นซีนที่ค่อนข้างแบบต้องใช้สมาธิมากๆอย่างเงี้ยอารมณ์โรแมนติกนิดนึงก็ได้อ่ะแต่ว่าข้างนอกคือพอดีมันเงียบแล้วเขาคงไม่คิดว่าเสียงที่เขาทำธุระในห้องน้ำมันจะออกมาข้างนอกอ่ะแต่หนูได้กับพี่เมฆได้ยินทั้งคู่มันเป็นเสียงแบบบุ๋งช่วยด้วยนั่นแหละแล้วคือหนูอ่ะก็แบบคือสมมติเล่นโรแมนติกไม่มันไม่ใช่คือแบบคือเสียงมันไม่ใช่เสียงแปรตนะแต่มันคือเสียงบุ๋งมันมีความนุ่มลุ่มลึกนุ่มและลุ่มลึกน่าจะกลมหรือยาวจากเสียงน่าจะเป็นแบบกลมเพราะมันจังหวะเดียวแล้วคือเขาไม่ขำเลยแบบพยายามข่มจนหนูคือไม่ไหวแล้วหนูแบบยกมือไหว้ขอโทษไม่ไหวจริงๆแล้วแบบออนเป็นอะไรออนเป็นอะไรออนบอกว่ามีคนคิดแล้วเช็คอะแล้วไม่แล้วแบบมันเป็นคิวไนท์อะแล้วแบบไม่ได้เดี๋ยวมันจะเช้าแล้วเธอต้องสตาร์ทสมาธิก่อนหรือบางทีก็จะมีพี่ส้วมก็จะเล่นเป็นเพื่อนของพานุคือบทมีแค่เนี้ยแต่พอยังไม่สั่งคัดอ่ะพี่ส้วมก็จะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราทุกเทคที่แบบคาดเดาไม่ได้ด้วยความที่ในเรื่องมันจะมีแบบนักแสดงสมทบหลายๆคนนักแสดงสมทบหลายคนบางทีก็คือช่างแต่งหน้าในกองหรือคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยมันเล่นกันแบบเต็มที่คือทุกคนก็แบบไม่มีใครยอมใครอ่ะจริงหรือต้องมาลุ้นกับการที่แบบมีตำรวจมายืนดูกองอยู่ถ่ายที่ร้านยาแล้วตำรวจมาเหมือนอาจารย์เขียนเขาอยากดูใช่อยากดูยังมีแขกรับเชิญหลายๆคนในเรื่องมีเจนนี่มีสอดอมีพี่สอดอสไตล์อะไรอย่างเงี้ยที่สำหรับเราคือเซอร์ไพรส์กับการแสดงของหลายๆคนอะไรอย่างนี้แต่บรรยากาศกองก็คือเนี่ยสนุกสนานกินกันตลอดเวลาผมกินเยอะมากครับกล่องนี้พูดเลยอุดมสมบูรณ์มากๆจริงใช่ค่ะอยู่ดีๆในขณะที่ถ่ายทำกันอยู่ข้างหลังก็ยำแหนมกันอยู่ ยำแหนมกันอยู่ใช่ อาหารไม่เคยขาดเลยอาหารไม่เคยขาดหนูก็กินตลอดเหมือนกันครับตอนแรกยากด้วยความที่เรามีเวลาค่อนข้างน้อยกลัวมากตอนแรกกังวลกับออนมากเหมือนกันเพราะแบบเฮ้ยจะไหวไหมว่าแต่เราอย่างนึงที่ต้องยกเครดิตให้คือออนพยายามเต็มที่ในการที่จะแบบเข้าถึงบทบาทตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ว่าไม่ใช่ค่อยๆค่อยๆรู้ว่าแบบอ๋อนี่คือระดับความโจ๊กที่พี่โจต้องการระดับนี้คือที่ซีรีส์มันควรจะเป็นแล้วพอมาวันแรกพอถ่ายวันแรกแล้วหายห่วงแล้วเพราะว่าเขาคือตัวนำเพราะฉะนั้นถ้าเขาเล่นไม่ถึงเนี่ยเขาส่งให้คนอื่นต่อไม่ได้เพราะตัวนี้คือตัวที่พาไปเจอละครตัวอื่นพอเราไว้ใจอ่อนได้แล้วหลังจากนั้นก็คืออ่อนเขาให้เต็มตัวอย่างที่เราบอกว่าเรากลัวเราไม่รู้จักน้องมาก่อนเราก็เฮ้ยน้องมันจะห่วงภาพหรือเปล่าน้องมันจะทำให้เราได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยอย่างเช่นมีทั้งฉากแบบฉากทุกคนเห็นไปใน EP 1แล้วฉากตรงนั่งขี้อย่างเงี้ยคือนึกออกเปล่าแบบผู้หญิงสวยๆแล้วเราก็กลัวว่าเฮ้ยแกเขาจะเล่นฉากนั่งขี้ให้เราได้เหรอถ้าแบบ
ต้องมาทำท่าเบ่งขี้อ่ะเออมันไม่ง่ายนะเว้ยเขาเป็นคนสวยอะ อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกแบบเราก็แบบกลัวมากแต่ปรากฏว่าเฮ้ยน้องบอกเอาอีกออนมาอีกออนก็แบบใส่มาให้ฉากที่ต้องแบบกลิ้งลงพื้นต้องบ้าบอต้องโวยวายอะไรเงี้ยทำได้เต็มที่หมดเลยโดยที่แบบอันนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องการจากนักแสดงแล้วก็ออนให้เราได้เต็มที่มากช่วยดึงหนูลงมาหน่อยหนูลอยแล้วรวมทั้งไม่รวมทั้งทุกคนด้วยเมฆเองก็ยากสำหรับเมฆในการที่จะต้องปรับการแสดงจากที่แบบเมฆเล่นละครนะส่วนใหญ่พอมาเป็นซีรีส์เมฆก็ต้องแบบพยายามหาจุดที่มันบาลานซ์ให้ตรงเมฆกันก็จะแบบบางทีเมฆจะติดภาษาแบบละครเงี้ยเออมันจะมีใช่หรืออะไรเงี้ยแล้วมันเป็นคนแบบมั่วเสียงหล่อมั่วเสียงหล่อมากอะนึกออกปะมันก็จะติดความดูแบบความเรียบร้อยแต่บุคลิกของพานุเนี่ยคือมันต้องเป็นคนกักขระเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เมฆก็แบบต้องพยายามปรับตัวไปเขาเรียกอะไรไปตามบทให้ได้อะไรอย่างนี้ซึ่งแล้วรวมทั้งแบบมันยังมีกิริยาอะไรมากมายที่เราขอแบบเฮ้ยเมฆดึงขอบกันทำท่าดึงขอบกางเกงในให้พี่หน่อยเออแบบวินเข้าตูดเงี้ยเออหรือไม่แบบว่านอนเกาตูดกินไอติมสกปรกเลียเปื้อนเก็บของเนี่ยน้องมันทำให้ได้หมดจนรู้สึกว่าเออมันมาตามที่เราต้องการรวมทั้งวินเนอร์เองที่แบบเป็นบทที่เราหนักใจมากเพราะว่าถ้าเล่นไม่ถึงอะจบเลยตัวนี้จะกลายเป็นแบบจืดๆธรรมดาที่แบบไอ้ประโยคแบบผมขอเป็นพระเอกในหัวใจคุณเนี่ยมันคงจะมาไม่ได้ประเภทแบบแอคที่แบบโทรหาผมนะครับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเอานึกออกว่าเหมือนเอาเมฆไม่ใช่เมฆสิเหมือนเอาณมาเล่นเป็นโจ๊กโซคูซึ่งนะก็ทำให้เราเป็นแบบนั้นได้อะเออคือเป็นบทที่เราจะนึกถึงแบบเฮ้ยบทเพื่อนนี้มันแบบพี่โจ๊กต้องเล่นอ่ะเฮ้ยแต่นะมันพาไปถึงจุดนั้นได้ก็เดี๋ยวรอดูเหนื่อยแต่เหนื่อยจริงจริงอย่างที่บอกว่าบทของพานุกับตัววินเนอร์เนี่ยคนสลับคนเล่นกันสวิตกันเพราะผมรู้สึกว่าผมน่าจะซกมุกไม่น่าจะลำบากเท่าไหร่น่าจะว้าวทำตัวแบบสกปรกไม่น่าจะลำบากเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออไม่แต่ต้องขอชมฮะเล่นได้สมบทบาทมากๆปะคือตอนแรกคิดว่าพี่คงไม่กล้าหลอกอะไรอ่ะปะกดโอ้โหจัดเต็มจ้าคาดหวังไว้100เขาให้เลย500อะไรเงี้ยจริงเรื่องนี้มีแต่คนเงินเกินไม่มีตัวไหนเต็มตัวใช่คือบอกเลยเรื่องนี้ไม่มีคนปกติสักคนเลยครับทางด้านของความเป็นเภสัชกรนะครับในเรื่องหลายๆเรื่องที่ทางสุขศึกษาตอนที่เรียนเนี่ยผมเชื่อว่าจะไม่มีการสอนนะผมนั่นก็คือของทางเพศทางเลือกปกติเนี่ยเราจะมีเฉพาะสอนการป้องกันของเพศชายเพศหญิงแต่เนี่ยเรามีสอนของการทางเพศทางเลือกด้วยครับซึ่งสอนอย่างละเอียดและก็เป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนจริงๆครับแล้วก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อทุกเพศทุกวัยแน่นอนครับนอกจากได้ความสนุกสนานยิ้มแย้มในช่วงที่แบบอ่ะเราเครียดกันอยู่นี่ก็จะได้ความรู้แล้วก็ได้คติสนใจต่างๆไปด้วยแน่นอนครับเราว่าหลักๆเลยเราได้ยิ้มเราได้หัวเราะเราได้มีความสุขสำหรับช่วงเวลาที่ตอนนี้เนอะมันมีแต่เรื่องเครียดๆกับสถานการณ์โลกปัจจุบันเพราะฉะนั้นคืออยากให้ดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วยิ้มมีความสุขได้หลุดอยู่ในไปในโลกของร้านยารักษารักแล้วรู้สึกว่าแฮปปี้แล้วเราได้ดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วออกไปทำอะไรที่ยิ้มได้นะครับขอฝากร้านยารักษาหลักไว้ด้วยนะคะก็ออนแอร์มา2 EP และตอนนี้ก็ฝาก3 4 5ถึง7ไปเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตทุกท่านที่แบบซัพพอร์ตพวกเรามาแล้วก็กำลังใจต่างๆที่มีให้กับพวกเราแล้วก็ทีมงานแล้วก็นักแสดงเราตั้งใจอย่างมากนะคะก็ฝากกระจายบอกต่อด้วยนะคะอันไหนชอบซีไหนที่ชอบก็มาเลยค่ะส่งต่อมาในไอจีพวกเราได้เลยนะครับจับตาดูวินเนอร์ไว้นะฮะจับตาดูวินเนอร์ไว้นะฮะถ้ากระพริบตาปุ๊บวินเนอร์จะเล่นไปแล้วเล่นน้อยมากมาเจ้าพีสมาเจ้าพีสเว็บbakaboo.tv ครับหรือแอปพลิเคชัน bakaboo.tv ครับสามารถดาวน์โหลดมาแล้วก็รีจิสเตอร์แล้วก็ดูได้เลยครับทุ่มครึ่งทุกวันอังคารครับครับผมแล้วเราก็รีรันตอนสี่ทุ่มครึ่งครับนะคะฝากด้วยนะคะ อย่าลืมไปดูกันนะช่วยกันปั่นนะจ๊ะปั่นอาจจะรอดูนะใช่อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะ
บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับฮาดู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 ค่ะขอฝากและเนี่ยรักสลักไว้ด้วยนะคะออนแอร์ตอนแรกวันที่2มีนาคมเนี่ยซึ่งผ่านมาแล้วค่ะดึงเพื่อนผมกลับมาหน่อย